ผันตัวเองมาเป็นชาวไร่ชาวสวนอีกหนึ่งคนแล้วสำหรับนักแสดงสาวตั๊กบงกตภรรยาสุดที่รักของเจ้าสัวบุญชัยเดอะที่ไร่นี้มีชื่อว่าไร่เบญจารงคกุลตามนามสกุลของเจ้าสัวมีพื้นที่กว้างขวางใหญ่รวมๆแล้วกว่า800ไร่ที่จังหวัดสระบุรีเรียกได้ว่าไกลสุดลูกหูลูกตากันเลยจริงๆล่าสุดตั๊กบงกตก็ได้ออกมาโพสต์คลิปพาน้องเข้าหอมทัวร์ไร่เริ่มต้นที่มะฮอกกานีปลูกเอาไว้ราวๆ70กว่าต้นมีต้นมหาโชคอายุ4ปีจากนั้นตั๊กก็ได้พาไปโอบกอดต้นไม้ขนาดใหญ่เพื่อรับพลังงานดีๆนอกจากนี้ที่ไร่ก็ยังเลี้ยงควายเผือกเอาไว้หลายชีวิตที่ถ่ายมาจากโรงฆ่าสัตว์และจบคลิปด้วยการพาน้องข้าวหอมไปเล่นน้ำที่บ่อที่ขุดเอาไว้เรียกได้ว่าร่มรื่นและก็น่าอยู่แบบสุดๆทีเดียว